เพจดังเมาแซ่บริวอาทิตย์ทำร้ายร่างกายเมียน้อยที่ออกรถให้กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อเพจดังอิกกี้ขยี้ข่าวออกมาแฉวีรกรรมริวอาทิตย์อดีตนักร้องและนักแสดงยุค90ว่าทำร้ายร่างกายเมียน้อยที่ออกรถให้ในบาร์แห่งหนึ่งโดยทางด้านเพจอิกกี้ขยี้ข่าวระบุว่าเป็นข่าวเมียน้อยที่น่าหดหู่น่าสมเพชที่สุดสรุปริวอาทิตย์ไปตีแฟนคลับที่ไต่เต้าเป็นเมียน้อยที่บาร์ลับลูปบาร์วันที่พี่เป้ไฮร็อกไปเล่นคอนเหตุผลคือเมาจะกลับไปหาเมียที่ชื่อหญิงแต่เมียน้อยที่ออกรถให้ไม่ให้ไปปลอสภาพแต่ละคนเนอะไหนบอกเข้าวัดหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลายคนก็สงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่และรอทางด้านริวอาทิตย์ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าแท้จริงจะเป็นอย่างไรขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ